ัสดีปีใหม่ครับค่ะเรายังอยู่กันแล้วก็พูดสวัสดีปีใหม่ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะจะกลับมาเสาร์ที่นี่แหละไม่ได้เลยวันนี้เป็นคนเหนือต้องสวัสดีปีใหม่ภาษาเหนืออ๋อสวัสดีปีใหม่เจ้าจะรู้สึกดีอาจารย์เคยอยู่อีสานโดนแต่นี่เป็นอีสานพูดไม่ได้อ้าวเหรอจะฟังรู้เรื่องจะฟ้องคนอีสานฟ้องคนขอนแก่นใช่ไหมฮะรู้เรื่องฟังรู้เรื่องอ๋อค่ะก็ตอนนี้หลายคนอาจจะงงเอ๊ะเปิดมาตอน4โมงเย็นมาเจอล้อปมข่าวได้ยังไงเราย้ายเวลาแล้วได้แล้วครับต่อไปนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเรามาเจอกันที่นิว18ตอน10 4โมงเย็นนาฬิกาคือ4โมงเย็นเองใช่ค่ะเจอเรา2คนได้นะคะณเวลานี้แล้วก็ทักทายกันได้ทาง Facebook Live ของเราทางเพจนิว18ด้วยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่บอกว่าแล้วมาเจอกัน4คน4นะ3กุมารไม่ใช่4ยอดกุมารนะโอ้มีแฟนรายการเราแฟนคลับเราเข้ามาโอ้โหส่งข้อความเข้ามาหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับผมผ่านทางเพจทางเฟซนี่เยอะเลยครับบอกว่าอยากให้จัดแบบเนี้ยมานั่งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวกันเลยได้ไหมแบบประเภทว่า4ท่านมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันมันจะไม่ได้วิเคราะห์มันจะฮากันไปทุกดิฉันเนี่ยดูรายการตัวเองไปก็ฮาไปนะคะทุกคนคือทุกคนรู้สึกเลยว่าเราเคมีเข้ากันหมดเลยไม่ใช่แล้วตอนนั้นคือช่วงปีใหม่ไงก็เลยอยากจะคุยให้มันสดชื่นแต่ถ้าว่ามานั่งด้วยกันปั๊บเนื้อหาสาระเรามาเต็มอ๋อเราเป็นคนมีสาระดูฉากแล้วก็มีสาระด้วยสิมีฉากใหม่นะโอ้โหน่ารักมากล้อปมข่าวนะตกลงเนี่ยรูปปากเนี่ยเอาปากใครเป็นต้นแบบฮะไม่ได้ปากดิฉันแน่นอนเนี่ยดิฉันปากไม่สวยเท่านี้ไม่เอามาจากเนี่ยนะคะการ์ตูนกันมานิดนึงแต่ว่าปากอยู่ด้านนู้นเนี่ยถูกแล้วครับไม่ควรจะมาอยู่ด้านผมนะฮะแต่เดี๋ยวจะหาว่าดิฉันปากจัดอาจารย์ปากจัดกว่าเขาไม่ได้บอกว่าปากจัดแปลว่าปากพูดได้ถนัดทนีพูดมากปากเป็นสีพูดดีสีอยู่ที่ปากไม่ใช่วันนี้ก็มีข่าวคราวที่เรียกว่ายังต่อเนื่องกับช่วงของวันปีใหม่นะคะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปซึ่งจริงๆไม่อยากให้มีหรอกไอ้7วันอันตรายอ่ะจริงๆแล้วมันอันตรายทุกวันแหละต้องระมัดระวังอย่างจริงจังนะครับต้องขับรถนี่ต้องเอื้อเฟื้อต้องเอื้ออาทรกันนะฮะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ด้วยความหงุดหงิดเนี่ยสำคัญที่สุดอาจารย์เชื่อไหมปีใหม่เนี่ยเตือนกันแล้วนะอย่าขับรถด้วยความเมาอย่าขับรถแล้วง่วงแล้วก็หลับคาพวงมาลัยอย่าขับเร็วมีทุกอย่างครบแล้วเขาบอกอยู่นะครับเขาบอกว่าณวันนี้นะไม่ใช่เมาแล้วขับนะไม่ใช่ว่าเมาอย่าขับนะเดี๋ยวนี้คือถ้าดื่มแล้วห้ามขับเลยนะเขาไม่ให้เลยคือถ้าดื่มปั๊บนี่ไม่ควรจะแตะพวงมาลัยเลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็ปรากฏว่าต้องมีสถิติจนได้แต่ก็ยังลดน้อยลงกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งก็มีการสรุปออกมาแล้วนะคะว่าช่วงของ7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่คือ28ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมเนี่ยนะคะเขาเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าเป็นยังไงคะอาจารย์ลดลงครับแต่ว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากของการเมาสุราครับร้อยละ 28.4 นะครับแล้วก็มีการอะไรครับมีการขับความเร็วเกินกำหนดเขามีกำหนดนะว่าถนนแบบนี้ขับได้เร็วเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งขับเร็วเท่าไหร่เนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันจะมีเวลาน้อยมากใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งทำเมาด้วยนะโอ้โหจบกันตัดหน้ากระชั้นชิดคือเราอย่าไปจ่อคันหน้าเวลาเราขับเราอย่าไปจ่อท้ายเขาก็เกิดเขาเบรกด้วยเหตุสุดวิสัยขึ้นมาเนี่ยชนแน่นอนยังไงก็ชนแน่นอนแล้วที่ชนกันเป็นโดมิโน6-7คันก็เพราะเรื่องแบบนี้คือข้างในชนปั๊บข้างหลังก็เบรกไม่ทันใช่ค่ะแล้วปัญหาต่อมาคือส่วนใหญ่เกิดจากทางตรงด้วยนะครับไม่น่าสนใจนะเกิดจากทางตรงคือทางตรงเนี่ยมันขับสบายเร็วได้แล้วพอเร็วเนี่ยไม่รู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจชั่งสติแล้วสังเกตไหมครับบนถนนจะบอกว่าทางตรงระวังหลับในด้วยแต่ว่าทางตรงขับไปเรื่อยมันเพลินค่ะนะฮะค่ะเรียกว่าถ้าเป็นประเภทรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุเขาอาจจะไม่ได้ไปชนคนอื่นแต่รถใหญ่มาชนด้วยนะอาจารย์ครับคือรถใหญ่มาชนเขาอะแล้วเขาก็เสียชีวิตไงฮะแล้วที่ปัญหาต่อมาก็คือบางทีเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปแค่นี้ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกหรอกแป๊บเดียวแล้วสุดท้ายไอ้แป๊บเดียวนี่แหละคือปัญหาใหญ่รองลงมาเป็นรถปิกอัพครับค่ะรถปิกอัพนี่อีกมีกรณีนึงก็เดี๋ยวมาคุยกันก็คือเรื่องของการนั่งกระบะท้ายหลังข้างหลังนั่นเองนะคะปรากฏว่าเรียกตรวจพาหนะเนี่ยเขามีการตั้งด่านระหว่างทางมีการเรียกตรวจเนี่ยยานพาหนะทั้งหมด 730,000 กว่าคันนะคะแต่มีคนถูกดำเนินคดีไม่น้อยค่ะ 120,000 กว่ารายทีเดียวนะคะหนึ่งก็คือว่าไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างที่อาจารย์บอกข้อ2คือไม่มีใบขับขี่แล้วคุณขับได้ยังไงแต่ที่แน่คือจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับก็มี7จังหวัดครับชื่นชมหน่อยนายกนราธิวาสน่านยะลาระนองและหนองบัวลำภูก็ปรบมือให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นที่ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับจังหวัดที่อุบัติเหตุสูงสุดฟังนะฮะปวดดูปากนัชชานะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดส่วนที่ผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือนครปฐมและอุบลราชธานีบาดเจ็บเยอะก็เหมือนกันอุดรด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราช่วยกันได้ค่ะหนึ่งอย่าขับรถเร็ว
เมาดื่มไม่ขับง่วงก็ขอให้จอดก่อนนอนก่อนยังไงก็ถึงแน่นอนเอาชีวิตไปก่อนนะคะแล้วท่านไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกครับท่านไปทำให้คนอื่นเขาต้องได้รับอุบัติเหตุไปด้วยนะฮะใช่บางคนขับรถมาอย่างปกติระมัดระวังแต่ว่าเพราะคุณเมาสุราเพราะคุณหลับในเพราะคุณประมาททำให้คนอื่นเขาต้องบาดเจ็บเสียชีวิตไปเนี่ยใช่ค่ะโดยเฉพาะแบบรถจักรยานยนต์บางคันเขาก็ขับเขาดีๆขี่ดีๆมารถกระบะมาพุ่งแรงชนโดยที่เบรกไม่อยู่อย่างเงี้ยโอ้มันเรื่องเศร้าแต่ว่าอย่างอีกเรื่องนึงที่บอกว่ารถกระบะก็มีเอฟเฟกต์เราเคยบอกว่าตำรวจแม้มากวดขันไม่ให้อยู่นั่งท้ายกลับบ้านโอ้โหมันดูเป็นการริดรอนสิทธิ์เกินไปโวยวายกันสุดท้ายเป็นยังไงก็เราเห็นนะอุบัติเหตุที่เกิดจากการนั่งกระบะท้ายแล้วพอถูกเปิดอุบัติเหตุชนหรือกระแทกกระจายกันเลยก็จะกระเด็นออกไปเพราะมันไม่มีอะไรรัดไว้นะฮะใช่ค่ะก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากครับใช่ค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นรายนึงที่เป็นแรงงานต่างด้าวเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ปรากฏว่ากระบะคันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะคะคุณผู้ชมยางแตกเนี่ยเรามีภาพอินเสิร์ตให้ดูยางแตกเสร็จรถที่ตามมาเป็นรถตู้เย็นรถตู้อะไรตู้เย็นไม่ใช่ไม่ได้ขนตู้เย็นนะรถที่บรรจุอาหารเย็นมาอ่านในตู้แข็งแบบนี้นะฮะที่ใส่มานะครับปรากฏว่าก็ไปชนอีกเหวี่ยงไปก็กระจายกันหมดแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยแต่ไม่มีใครเสียชีวิตก็ยังโชคดีค่ะจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยกฎหมายออกมาเรื่องกฎหมายจราจรเนี่ยเป้าหมายของกฎหมายจราจรเนี่ยก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นแหละหวังดีหวังดีครับให้คุณไม่ตายอย่างเช่นบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกบังคับให้รัดเข็มขัดนิรภัยบังคับว่าแต่งรถเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขว่าแต่งได้แค่ไหนอะไรอย่างไรแล้วจริงเนี่ยช่วงที่ปีใหม่จะเห็นไหมครับบางคนชอบติดไฟกระพริบอะไฟกระพริบข้างหลังหรือว่าไฟที่เป็นแสงแบบจ้าข้างหลังเนี่ยหน้าจานแล้วก็มีการมาบอกในโซเชียลนะว่าเงินผมไม่เกี่ยวใช่เงินคุณแต่ถ้าอยากติดสว่างแบบนั้นเนี่ยติดไว้ที่แผงหน้าปัดรถท่านเลยนะครับสองหน้าท่านเลยไม่รบกวนคนอื่นเขาถูกต้องค่ะสองหน้าท่านเลยคือกฎหมายมีบอกแล้วนะฮะว่าความเข้มของแสงได้เท่าไหร่อะไรยังไงมีข้อกำหนดอยู่แล้วนะครับบางคันนี่เป็นแบบว่าดิสโก้ทั้งคันเลยไม่เห็นตัวรถได้เห็นแต่แสงเพราะว่าตัวรถที่ปิดเงียบเลยน่ากลัวเหมือนกันแล้วก็ประเภทขับรถประเภทนะฮะยึดพวกมนุษย์เลนขวามีหลายเลนไม่รู้ละฉันจะไปเลนขวาใครจะมาเร็วยังไงก็ช่างฉันก็จะไปเห็นเดี๋ยวนี้แซงไปแซงซ้ายเอาแล้วกันเนี่ยน้ำใจต้องมีให้กันจริงๆใช่ค่ะคือการขับเลนขวานี่คือคนที่สามารถใช้ความเร็วได้ถ้าคุณขับแบบเป็นเต่าเนี่ยคุณอยู่เลนซ้ายไว้ดีกว่าข้าขวาเขามีไว้แซงเสร็จก็กลับเข้าไปเลนเดิมใช่ค่ะเป็นมนุษย์เลนขวาทำไมแล้วที่สำคัญขอบทางเนี่ยต้องระวังมากๆเลยคุณผู้ชมหลายทีแล้วที่คนที่ซิ่งแล้วแบบเขาไปหลบขอบทางแล้วก็ซิ่งไปชนเอารถจักรยานยนต์ไปชนเอารถจักรยานที่เขาพยายามขับขอบทางซ้ายเรียบร้อยคุณไปทำลายชีวิตเขาเนี่ยไม่ถูกต้องเลยและอีกเรื่องนึงผมฝากเลยนะครับรถช่วงที่ปีใหม่เห็นไหมครับว่าอาจจะมีบางทีรถพวกเดฟอมบูแลนรถของโรงพยาบาลรถฉุกเฉินแบบเนี้ยเขาขอทางมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับทุกคนก็มีน้ำใจที่จะหลบให้แต่จะมีบางประเภทที่เห็นแก่ตัวครับพอเห็นปั๊บก็ละตามฮะรถขบวนไปแล้วนึกออกไหมครับรถแอมบูเรนไปแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยแทนที่จะปล่อยเข้าไปกับเลี้ยวตามเพื่อจะแบบเข้าเป็นขบวนกับเขาเลยเนี่ยไม่ถูกเลยเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บคนที่หลบให้เขาก็รู้สึกว่าเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ต่อมาเขาเลยไม่หลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหลบให้เฉพาะรถที่เป็นรถฉุกเฉินรถพยาบาลคุณไม่มีสิทธิ์ไปเห็นแก่ตัวแบบนั้นแต่ดิฉันยังเจอคนเห็นแก่ตัวนะเขาเปิดไฟมาข้างหลังเนี่ยคนเราดิฉันยังงงว่าเวลาขับรถเนี่ยคุณไม่ดูกระจกหลังเลยเหรอว่ามันมีรถอย่างเงี้ยตามมาคุณก็ควรจะหลบบางคนนี่นะไม่สนใจไม่หลบด้วยต้องแบบแล้วบางทีวอแล้ววออีกวอก็ไม่เบี่ยงคือถ้าคุณเบี่ยงนิดเดียวเนี่ยเขาก็ไปได้ชีวิตคุณถ้าไม่ใช่ญาติคุณเนี่ยแล้วอยู่ในรถนั้นถ้าเป็นญาติคุณสักวันนึงคนที่คุณรักอยู่แล้วแค่เสี้ยววินาทีมันก็มีค่าแล้วนะฮะไม่แน่นะถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับอาจจะมีนโยบายนะครับเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในรถแอมบูเรนทุกคันครับไว้ที่แกยิงตัดไปฮะโทษทานไม่หลบแล้วยิงซะเลยเนี่ยอย่านะอย่านะตัวนะให้มีน้ำใจกันหน่อยมีน้ำใจกันหน่อยนะเราสองคนที่เก็บกดเนาะเหมือนเกี่ยวเรื่องรถเนี่ยเราเจอกันมาเราใช้รถใช้ถนนเรารู้นะฮะว่าแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแล้วมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรถโรงพยาบาลไปช้าเพียงแค่10 นาที 5 นาทีเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของคนไข้ใช่ครับค่ะก็ขอให้ช่วยกันดูแลท้องถนนเป็นของทุกคนไม่ใช่ว่าชั้นเบ่งชั้นใหญ่ชั้นรถดีซิ่งได้ไม่ใช่ค่ะถ้าคุณทำผิดกฎหมายไงคุณก็ผิดเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จับกันแล้วปรับกันไปแล้วขังคุกแล้วยึดรถแล้วก็มีแล้วด้วยให้เห็นกันก็ขอว่าเทศกาลต่อๆไปหรือทุกๆวันเนี่ยให้คุณเห็นว่าชีวิตของคนอื่นมีค่าเท่าชีวิตคุณก็แล้วกันนะคะฝากไว้เรื่องนี้นะครับเอาล่ะมาถึงเรื่องของนายกทำบุญเปิดมาเราสองคนก็ไปรายการเดินหน้าประเทศไทยมาเมื่อวันพุธเพราะว่าวันอังคารเนี่ยปิดอยู่ก็เลยไม่มีการประชุมใช่ค่ะมาประชุมกันวันพุธนะคะปรากฏว่าโอ้โหภาพท่านนายก
นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการนะคะบุคลากรของทำเนียบตักบงตักบาตรกันนี่เป็นภาพที่น่าประทับใจค่ะก็ใส่ชุดผ้าไทยมาด้วยนะตอนแรกก็เห็นภาพแล้วโอ้โหสีสันสวยงามมากชื่นชมนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผ้าไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่ก่อนต้องยอมรับว่าผ้าไทยเป็นอะไรที่ใครก็อยากใส่อยากใช้ใช่ค่ะแต่พอเราตอนหลังที่ผ่านมาเนี่ยคนกับใช้น้อยลงช่วยกันรณรงค์ให้กลับมาใช้เถอะค่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันเยอะๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ราชการก็นั่งฟังพนมมือโอ้เรียบร้อยก็คือมีทั้งภริยาไปด้วยและทุกท่านก็แต่งชุดผ้าไทยสีสันสวยงามดิฉันสังเกตท่านนายกท่านรองนายกประวิตรไม่เห็นแหวนท่านเลยอ่ะเอช่วงนี้ไปดูทำไมเขาอุตส่าห์มาทำบุญก็ต้องดูว่าตักบาตรอย่างไรมีไปดูแหวนก็ขออดสังเกตไว้แต่นาฬิกาเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเสื้อเนี่ยไปพันแบบว่าบังนาฬิกาเวลาแต่ท่านติดนาฬิกาเนาะไม่คนติดนาฬิกาติดพอสมควรเชียวแหละค่ะก็ทำบุญตักบาตรไปครบองค์61รูปเพื่อเป็นการเรียกว่าปี2561ไงใช่ค่ะก็ไปตักบาตรกันแต่ที่น่าสนใจครับท่านพลเอกประยุทธ์ตักบาตรก็เอาอาหารใส่อาหารแห้งใส่ไปในบาตรไม่ได้เห็นเอายกปิ่นโตใส่ไปทั้งปิ่นโตนะผมจำได้มีนายกคนหนึ่งยกทั้งปิ่นโตใส่บาตรนะฮะเพื่อคงตกใจนะตอนนั้นก็โยม คือว่าปิ่นโตใส่บาตรไม่ได้หรือเขาถวายเอาใส่ไปในนั้นนี่ภาพท่านนายกมีก็อ่อนช้อยอ่อนหวานสวยงามใส่ชุดแหมคู่กันเลยนะคะสีนี่อยู่ด้วยกันอ่อนก่อนออกจากบ้านก็ต้องตกลงกันก่อนเธอใส่สีอะไรฉันก็ใส่สีนั้นไม่ใช่ว่าจะแยกกันโอ้โหคนละเรื่องนะแต่งั้นแย่เลยนะไม่เข้ากันค่ะแล้วก็อีกวันนึงนายกก็เลี้ยงปีใหม่สื่อมวลชนทำเนียบก็โหร้องพงร้องเพลงกันสนุกสนานมากๆได้ยินข่าวว่าจอโปรเจคเตอร์นี่ตัวใหญ่มากส่องมาเริ่มเนี่ยอ่านไม่ออกไงใช่ค่ะจะได้เห็นทั่วกันนายกร้องเพลงหลายเพลงนะคะอย่างเก็บใจไว้ในลิ้นชักก็ร้องอะไรนะเพลงอะไรนะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวพี่เพลงนี้มีความหมายเปล่ามีคนบอกว่าเอ๊ะร้องแบบนี้เนี่ยกำลังทำไมจะไปอยู่ไหนเงียบๆคนเดียวแล้วยิ่งท่านนะฮะเซเกอูไปร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรฮะร้องเพลงอะไรที่เกี่ยวกับลักษณะแบบนี้แล้วครับแบบจดหมายสุดท้ายอะไรแบบนี้นะครับคนไปเอ๊ะทำไมไปร้องเพลงแบบนี้จะสื่อความอะไรกันหรือเปล่าร้องเพลงให้มันดูแบบว่ามีนัยยะให้ตีความอีกแล้วใช่ไหมคนก็เลยกลับมาไปพูดแกไงว่าแม่ของท่านนี่ร้องเพลงอะไรกันเนี่ยอ๋อค่ะและอีกเพลงนึงท่านนายกไม่ลืมเลยครับคนดีไม่มีวันตายมีเพลงที่ท่านชอบมากนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องประหลาดชูไงฮะชอบมากท่านเหมือนกับเนี่ยท่านกำลังเป็นแบบนี้อยู่ท่านอินแบบนี้ผมชอบท่าท่านร้องเพลงมากเดินถือไม้ไม่ให้นักข่าวร้องท่านร้องเองแล้วมีคนข้างหลังโยกเลยท่านโยกเลยแหมมีคอนเสิร์ตเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราขอจัดเป็นหางเครื่องให้ท่านเลยแล้วกันเตรียมเพลงให้ท่านเลยจะขอก็รีบขอไม่ต้องให้อาจารย์น้องร้องนะทำไมไม่ให้ท่านอาจารย์น้องร้องบ้างเนี่ยทำไมไม่ให้ถ้าเป็นท่านที่บอกท่านนายกคะขอฟังอาจารย์น้องร้องเพลงหน่อยดูสิว่าท่านนายกจะบอกว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ดิเขาขอท่านอาจารย์น้องอาจารย์น้องต้องตอบเองอาจารย์น้องจะร้องเพลงภาษาอังกฤษดิฉันก็ยอมนะคะอยากฟังอาจารย์น้องเห็นท่านนายกหน้าตาชื่นมื่นก็ดีใจนะครับเพราะว่าให้กำลังใจท่านนะครับเพราะท่านต้องทำงานอย่างเหนื่อยมากๆนะครับกับ1ปีนี้นะครับ2561เนี่ยไหนจะต้องเลือกตั้งไหนจะเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหมานี่สู้ใจขาดนะครับให้กำลังใจเอาล่ะพูดถึงปีหมาเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันถึงเรื่องหมาค่ะเรื่องหมารอสักครู่ค่ะมาทักทายกับเราได้นะคะในล็อบปมข่าวช่วงที่2ค่ะก็เริ่มต้นมากับฉากใหม่แล้วก็ทักทายเราทาง Facebook Live ทาง News 18ได้นะคะเมื่อกี้นี่ทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมฮามาแต่ว่าอย่าก่อนจะไปเรื่องนั้นถ้ามีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการพูดครั้งแรกในรอบตั้งแต่ยึดอำนาจได้นะครับแต่ก่อนเนี้ยเวลาถามท่านว่าท่านเป็นนักการเมืองใช่ไหมท่านบอกไม่ท่านเป็นทหารไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นทหารผมเลยพูดตรงๆแบบนี้ผมไม่ใช่นักการเมืองแต่วันนี้เปลี่ยนคำพูดไปครับเป็นบอกว่าผมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารนักข่าวไปไม่ถูกเลยนะโอ้โหงงเลยนักข่าวบอกเฮ้ยมาแล้วจะถามไปต่อยังไงอะไรยังไงแต่ว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้แวดวงของนักการเมืองทั้งหลายนะฮะอดีตส.ส.ทั้งหลายนี่โอ้โหอึ้งไปกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเลยวันนี้ท่านพูดอย่างนี้หมายความว่า1 2 3 4ว่ากันไปนะฮะ1 2 3 4นี่อย่างเช่นบอกว่าเลือกตั้งเปล่าสงสัยจะเล่นการเมืองต่อแน่ๆเลยพูดแบบนี้เพื่อส่งสัญญาณเพื่อจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนักการเมืองบางคนก็บอกว่าอ๋อที่พูดแบบนี้เนี่ยจนด้วยหลักฐานว่าเป็นนักการเมือง
ใช่ไหมค่ะก็ถือว่าไม่ได้พูดกับสื่อมวลชนว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเป็นรัฐบาลบอกว่ามาเป็นรัฐบาลทหารมาจากพรรคทหารก็บอกไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่พรรคทหารนะคะแต่เป็นรัฐบาลทหารที่มีทั้งพลเรือนมีทั้งประชาชนผสมผสานอยู่เป็นรัฐบาลเป็นสถานะพิเศษกันนะคะก็คืออยากให้แปลเจตนาของตนเองขอให้ทำถูกต้องแล้วก็ไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าปีนี้นายกบอกว่าไม่อยากจะไปบังคับสื่อไม่อยากจะไปตำหนิสื่อปีนี้จะเป็นปีหมาที่หมายิ้มใช่ไหมปีหมายิ้มปีหมายิ้มน่ารักมากเลยปีหมายิ้มยิ้มมากๆหน่อยก็ถือว่าท่านก็เปิดตัวชัดเจนว่าท่านเป็นนักการเมืองที่มาจากทหารครับแต่ว่าคำพูดนี้จะมีอะไรต่อไปท่านก็ยังไม่บอกท่านไม่บอกรอดูกันต่อไปใช่ค่ะเธอบอกว่าตอนนี้จะไม่โกรธละจะโกรธน้อยลงจะยิ้มให้มากขึ้นยิ้มให้นานขึ้นด้วยท่านบอกแบบท่านบอกว่าท่านเป็นคนยิ้มแล้วหุบเร็วไงยิ้มแล้วหุบเลยอันนี้เรื่องจริงครับท่านยิ้มแล้วหุบเร็วตกใจเราท่านยิ้มปั๊บเลยยังไม่ทันบางคนนะยังไม่ทันยิ้มตอบเลยเอาหุบเลยหุบแล้วเราก็ไปไม่ถูกแต่เรื่องนึงที่เป็นเรื่องข้ามปีก็เรื่องหมาที่บอกแหละโอ้โหถ้าไม่มีคุณศรีสุวรรณจันยามาจุดประกายไปบอกใครนะไปบอกปปช.จะฟ้องปปช.เรื่องของเรื่องที่จำได้นะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่โดยแวะที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนแล้วก็ไปที่บางระกำซึ่งบางระกำเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของหมาบางแก้วนะหมาบางแก้วเนี่ยมาจากบางระกำแล้วก็เป็นหมาที่เป็นลักษณะพิเศษที่ใครๆก็อยากจะเลี้ยงท่านปั๊บก็เห็นว่าน่ารักก็เสียน3ตัวนะก็เลยว่าท่านจะซื้อแล้วท่านก็พูดว่าจะเอาไปฝากนะฮะไปฝากบิ๊กชัดบิ๊กป๊อกบอกว่าไปฝากแล้วก็ให้เงินเนี่ยให้เงินค่าหมาไปเนี่ยแล้วให้เกินด้วยนะเพราะว่ากว่าจะมารับเนี่ยบางทีต้องบวกทั้งค่าอาหารด้วยไงเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาก็ไปร้องเรียนต่อปปช.บอกว่าตรวจสอบกันหน่อยสิการจ่ายเงินซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้วที่บอกว่าจะให้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้กับพลเอกชัชชัยสารีกัญญาเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายปปช.มาตรา103คือให้รับของเกินกว่า 3,000 บาทหรือเปล่านะคะนายกก็บอกโอ้โหเรื่องหมาใหญ่ให้มันใหญ่เลยเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มาเลยใช่ไหมคะนี่แหละครับคือประเด็นคือจริงๆแล้วถ้าคิดจะร้องนะใจเย็นๆสักนิดนึงให้เขามอบกันให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมให้เขาเอาหมามาแล้วมอบให้กับคนอื่นให้เรียบร้อยแล้วจึงเป็นหน่วยการนี่แค่เขาบอกเฉยๆว่าจะซื้อไปฝากใครเล่นซะก่อนเลยสุดท้ายเป็นไงครับก็น่าแตกเลยสุดท้ายต้องบอกว่าขอซื้อหมาจากท่านนายกเพราะว่าจะให้ชื่อเลยนะน้องปรองดองกับน้องสมานฉันท์เพราะท่านนายกบอกว่า1ยังไม่ได้มาเลย2ยังไม่ได้ให้ใครเลยบิ๊กฉัตรกับบิ๊กป๊อกก็บอกยังไม่ได้เอามาเลยนะคะสุดท้ายมาถ้าบอกว่าจะให้ก็ต้องซื้อเขาก็ซื้อกันบอกให้ซื้อไม่ได้ให้อย่างเดียวนายกบอกผมรู้เรื่องกฎหมายผมรู้ไม่ต้องมาบอกผมจับแค่ว่าบิ๊กป๊อกบอกว่าที่บ้านมีแล้วหลายตัวด้วยสัมภาษณ์มีหลายตัวด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ไปลงพื้นที่ก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มหมานี่นะฮะได้มีกำลังใจว่าท่านนายกยังสนใจยังซื้อเลยนายกยังซื้อเลยคนอื่นก็ควรจะช่วยกันซื้อสิถ้าจะเป็นแบบนั้นแล้วไม่ต้องไปซื้อหมาพันธุ์ต่างประเทศซะเยอะแยะหมาพันธุ์นี่แหละทั้งรักเจ้าของทั้งซื่อสัตย์ทั้งดุบางแก้วนี่ดุมากนะดุครับบางแก้วดุครับดุแล้วก็รักเจ้าของมากๆเพราะเลี้ยงอยู่ผมรู้อ๋อค่ะก็ยังตั้งใจชื่ออะไรคะสุนัขของอาจารย์หมาผู้กองนะฮะบอกตั้งใจว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่ามอบให้นักการเมืองแล้วมีปัญหาเนี่ยท่านนายกมอบให้ผมก็ได้นะครับผมรับเลี้ยงได้นะครับผมชอบไม่ต้องเสียค่าเดินทางด้วยเพราะจากบ้านผมไปบารกรรมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองโอ้ส่งสัญญาณมาหน่อยครับส่ง SMS ได้ว่ายกให้จันจักรเท่านั้นแหละ3ตัวเลี้ยงหมดเลยฮะท่านนายกบอกได้เลยนี่รอรับอยู่รอรับอยู่แล้วนะคะชอบอยู่แล้วด้วยนะคะจะไปตั้งชื่อใหม่เลยนะ3ตัวเนี่ยอะไรบ้างอ่ะชื่อคน3พยางค์ใส่ไม่รู้อ๋ออ๋อแล้วแต่ไงชื่อตัวแรกแต่ไม่ใช่ปองดองกับสมานฉันท์เหมือนชื่อคนละชื่อคนละเหมือนคุณศรีสุวรรณใช่ไหมเออก็เลยกลายเป็นเรื่องหมาที่บอกว่าโอ้ยอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเลยสำหรับปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขอให้มันจบไปเถอะนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันถึงเรื่องของคุณเสกโลโซครับเอาสักนิดจากเรื่องหมาเนี่ยแล้วก็โดดมาเรื่องคุณเสกเลยเนี่ยมีความหมายอะไรหรือเปล่าก็เพราะว่าคุณเสกเนี่ยเป็นบุคคลที่ชอบทำอะไรทำอะไรน่ารักเหรอไม่รู้สิผมยิงจากเรื่องหมาอยู่ดีๆเนี่ยกูปับพาผมไปเรื่องคุณเสกเลยเนี่ยก็คุณเสกเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ต้องเป็นที่กล่าวถึงไงอันนี้มันเกิดที่ใต้ใช่ไหมไปยิงปืนที่นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งวัดนั่นคือวัดขุนพนมไปยิงปุ๊บปัง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 สิบนัดเขาเรียกว่าเสกสิบนัดตอนนี้เป็นเสกสิบนัดปรากฏเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะผิดกฎหมายแน่นอนไม่พอนะคะมา Facebook Live เอามาดิตำรวจเข้ามาผมจะยิงกูมีปืนก็โดนอีกนะคะแล้วก็มาเจอเรื่อง
ตรวจฉี่อีกเจอเป็นสีม่วงเองไหนบอกว่ากินยานอนหลับไงกินยานอนหลับไงนี่คือประเด็นที่มันไล่เรียงแล้วก็คือท่านทำผิดหลายกรรมหลายวาระนะฮะหลายกระทงเลยตั้งแต่เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะนะครับซึ่งที่กฎหมายห้ามอยู่แล้วนะครับแล้วปืนน่ะปืนใครแล้วไปยิงในที่สาธารณะได้อย่างไรแล้วยิงไปแบบนั้นเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่ากระสุนเนี่ยมันจะไปตกที่บ้านคนอื่นหรือโดนคนอื่นได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันมีเคสมาแล้วไปตกอยู่บ้านไปเฉียดขามั่งไปเข้ากะโหลกสมองซึ่งมีตัวอย่างที่อยู่ในข่าวเยอะแยะเลยมันเป็นเรื่องที่เขาห้ามอย่ามาพูดนะครับว่ารับรองได้กระสุนนี้ไม่มีปัญหาเพราะเป็นกระสุนเสกไม่ใช่เสกมนนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่ามาอ้างแบบนั้นนะแล้วก็อ้างว่าเจ้าอาวาสให้ยิงเจ้าอาวาสบอกไม่ได้พูดสักหน่อยเจ้าวาดไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วคำถามคือออกบอกว่าอะไรครับตัวเองยิงเพราะอะไรครับถวายกับพระเจ้าตากถามว่าพระเจ้าตากท่านชอบป่ะชอบจริงหรือเปล่าเออใช่เหรอทุกคนอุปโลกไปหรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือปัญหาคือสิ่งแรกคือไม่ควรทำแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะท่านเป็นนักร้องเป็นดาราที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนหลายคนเพราะมีข่าวออกมามีคนที่ถูกจับบอกทำไมถึงยิงบอกว่ายิงตามเสกก็มีข่าวออกมาแล้วเพราะว่านี่คือต้นแบบท่านเป็นต้นแบบทำตัวให้ดีปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นแบบที่ดีใช่ไหมฮะนี่พอมาเจอแบบนี้ปั๊บมาเจอเรื่องของฉี่สีม่วงอีกนะฮะยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าไปพูดนะที่บอกว่าที่ไปตอนนี้ไปขอโทษตำรวจขอบคุณตำรวจที่ทำให้ผมทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันเดี๋ยวผมจะเปิดคอนเสิร์ตให้ตำรวจด้วยเปิดให้กับที่นี่เดี๋ยวจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเพราะว่ารักที่นี่เดี๋ยวจะมาซื้อที่บ้านอยู่ถามชาวบ้านเขาให้อยู่ปะแต่ความจริงคุณเสกเป็นคนใต้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใต้ครับแต่เขาคบกับคนที่เขาก็คบคนใต้เพื่อนเหมือนกันเหมือนกันคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเพื่อนสนิทของเขาเขาซีกันเขาไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันไปคนเป็นนักก็มีคนโยงการเมืองอีกแหละหาว่าพอคุณเสกไปสนิทกับทางโน้นก็แหมต้องกลายเป็นเหตุให้ต้องไปเป็นคนผิดเห็นไหมให้กับสังคมว่าเรื่องของสีมันไม่ใช่เรื่องของสีมันเรื่องของการที่คุณยิงใครก็ช่างเอาปืนมายิงแบบนี้ผิดทั้งนั้นแหละครับถ้าอาจารย์จักรเอามายิงก็ผิดแต่พอดีไม่มีแต่หนังสติ๊กไม่ผิดกฎหมายไม่ยิงข้างหลังแล้วไม่ได้เป็นดาราผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนั่นทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนั่นไม่ได้ไม่ได้ค่ะสีผมก็ไม่ได้สีม่วงนะครับยืนนะฮะใช่ค่ะแต่ล่าสุดมีภาพอีกแล้วที่ทำให้มันเกิดเรื่องราวเมาส์กันต่อว่าตกลงเอ๊ยยังไงเขาซี้กันหรือเปล่าตำรวจอีกแล้วไปนั่งกับตำรวจใช่ไหมไปนั่งภาพนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องจนได้เพราะว่ามีภาพที่คุณเสกนั่งกับตำรวจสน.คณะยาวนั่งกันแล้วก็ระดับผู้กำกับนั่งกันแบบโอ้โหกันเองสนิทสนมมากนะคะแล้วผู้กำกับก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสิงห์เดชบอกว่าได้ทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ชี้แจงนะคะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยระบุว่าภาพที่ถ่ายอยู่ในห้องสืบสวนสน.คณะยาวเมื่อวันที่1มกราคมเวลา 7:00 น.โดยที่มีผู้ที่นำตัวเสกไปบำบัดยาเสพติดแล้วคุณเกียรติคุณทักษิณุกุลวงศ์ผู้บริหารแกรมมี่ได้ติดต่อขอเข้าเยี่ยมก็เลยจะมีการอบรมกันขอให้เสกเนี่ยเป็นคนดีเสกก็รับปากและขอให้มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานซะหน่อยข้างบนโต๊ะมีเพียงแค่โต๊ะมีเพียงแค่กาแฟเครื่องดื่มชูกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเท่านั้นไม่ได้มีการร่วมดื่มสังสรรค์แต่อย่างใดคือโซเชียลพอเห็นภาพนี้มันซีกันหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าผบ.ตร.ห้ามให้ไปให้ความสนิทสนมกับผู้ต้องหาตั้งแต่คดีเรื่องมาจากคดีของเปรี้ยวใช่ค่ะสืบเรื่องมาแต่มันไม่งามแล้วใครภาพนี้ออกมาปั๊บก็เลยทำให้คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันยังไงกันเพราะว่าท่านหนึ่งกลุ่มหนึ่งคือผู้รักษากฎหมายถูกต้องค่ะอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งคือผู้กระทำผิดกฎหมายใช่ค่ะอย่ามองว่าไปถ่ายรูปกับนักร้องและมองแบบนั้นไม่ได้เพราะณตอนนี้เขาไม่ใช่นักร้องแต่เขาคือผู้ที่กระทำผิดเป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องเลยใช่ไหมที่อาจารย์บอกล่าสุดสุดท้ายก็ได้รับคำสั่งย้ายเรียบร้อยเลยครับพอคุ้มกับสน.คณะยาวนี้เดียวเองทำดีมาตลอดเลยแต่พอมีภาพนี้มันก็เป็นการบางดังพร้อยอย่าลืมนะครับว่าภาพออกมาแบบนี้มันทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะเกิดความรู้สึกคลางแคลงใจไม่สบายใจถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องขยับย้ายกันไปนะใช่ค่ะก็ถือว่าได้กลับไปนั่งใกล้ๆกับคุณเสกได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆไม่ใช่เราย้ายไปไหนไม่รู้เหมือนกันอย่าใกล้กันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นนี่แหละผลของการกระทำที่ต้องระมัดระวังยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระมัดระวังเรื่องนี้และที่สำคัญนี่ฉันมีคลิปอีกหนึ่งคลิปนี่เลยอาจารย์ดูกันเลยคลิปนี้คลิปยิงหมู่ค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าหมู่พร้อมใจกันยิงโอ้โหไม่หมดคนนี้เสร็จคนนี้ต่อนี่ตามภาพเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ
แล้วกระสุนออกไปเท่าไหร่กี่นัดแน่นอนเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากมีการคำนวณในเชิงของฟิสิกส์กันเรียบร้อยนะครับยิงขึ้นไปปั๊บจะเป็นความเร็วเท่าไหร่จะไปตกตรงอย่างไรความเร็วจะขนาดไหนซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากคือคุณยิงเฉียงเนี่ยมันก็ไปฟิวไปตกบ้านชาวบ้านโค้งแบบเป็นวิถีโค้งคุณยิงขึ้นฟ้าอาจจะตกมาใส่หัวคุณก็ได้แต่มันโชคดีที่คุณไม่โดนไงบางคนบอกว่างั้นยิงลงดินสิยิงลงดินก็โอกาสที่มันจะลูกกระสุนที่ได้มีเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโทษจำคุกนะคะโดนแน่นอนแล้วเกิดทำผู้อื่นอันตรายบาดเจ็บสาหัสก็โดนอย่างแน่นอนแล้วก็มีการปรับด้วยแล้วก็จำคุกด้วยเหมือนกันปืนน่ะเวลาไปขอจดทะเบียนน่ะเขามีไว้สำหรับการดูแลป้องกันชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่มายิงแบบนี้ใช่ค่ะค่ะเตือนไว้ครับขอเตือนไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเป็นอุทาหรณ์เอาละวันนี้หมดเวลาของล้อปมข่าวแล้วมีทั้งเรื่องดีเรื่องเตือนกันด้วยที่สำคัญคือเราต้องดูแลสังคมให้ร่วมกันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้16 น.ตรงนะครับกับ18 ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ